เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาก็จะเป็นเรื่องการอ่านชื่อนะครับของสารอินทรีย์ประเภทแอลเคนนะครับก็เรายังอยู่กันที่หัวข้อแอลเคนเนาะก็จากที่แล้วนะครับเราติดเหลือ2เรื่องก็คือการใช้ประโยชน์แอลเคนแล้วก็การอ่านชื่อนะครับทีนี้เราจะมาดูเรื่องการอ่านชื่อกันนะครับการอ่านชื่อนะครับก็จริงๆมันจะมีภาษาอังกฤษก็คือเป็น nomenclature เนาะนะครับก็สารประกอบอินทรีย์ก็มีมากมายนะครับหลายสารเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยตั้งระบบขึ้นมาในการบอกว่าสารตัวไหนเป็นสารตัวไหนนะครับเพื่อให้เรารู้โดยทั่วกันนะครับระบบที่เขาใช้กันนะครับก็จะเป็นระบบของ IUPAC นะครับ IUPAC ก็จะเป็นองค์การเคมีนะครับของโลกไปนี้แหละ ก็จะเป็นเขาจัดระบบนะครับจัดระบบการอ่านชื่อนะครับการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์นะครับก็เราจะได้เห็นตรงกันว่าเรียกอย่างไรนะครับก็สำหรับตัว LK นะครับก็จะเป็นตัวแรกเนาะที่เราจะมาดูกันคือการเรียกชื่อนะครับก็สารประกอบก็จะต่างกันไปหลายแบบใช่ไหมต่างกันที่หมู่ฟังก์ชันเนาะหมู่ฟังก์ชันโครงสร้างนะครับโครงสร้างจำนวนอะตอมคาร์บอนอะไรอย่างนี้นะเขาก็จัดระบบพวกเนี้ยให้มันเรียกแล้วรู้ว่าสารตัวนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็คือจัดให้มันเป็นระบบนะครับสำหรับหมู่ฟังก์ชันแอลเคนนะครับสำหรับหมู่ฟังก์ชันแอลเคนสารนะครับจะลงท้ายนะครับลงท้ายด้วยเอนนะครับลงท้ายด้วยเอนเอนก็คือ ANE น้องจำกันได้ไหมครับมีเทนอย่างเช่นมีเทนนะครับอย่างเช่นมีเทนนะครับอย่างเช่นเอ็นอีเนี่ยนะครับถ้ามีเอ็นอีอยู่ข้างหลังก็คือเป็นอัลเคนนะครับเป็นอัลเคนอย่างเช่นอีเทนนะครับเอ็นอีก็คือเป็นอัลเคนอย่างเช่นโพรเพนอย่างนี้โพรเพนก็คือคำว่า A เนี่ยที่ลงท้ายสุดเลยเนี่ยเป็นการบอกว่าสารตัวเนี้ยมีฟังก์ชันคืออัลเคนก็คือเป็นพาร์ทเดียวทั้งหมดเป็นสารไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวพาร์ทเดียวทั้งหมดนะครับทีนี้นะครับตัวหมู่ฟังก์ชันเรารู้แล้วว่าถ้าลงท้ายด้วย A เนี่ยชื่อเนี่ยแปลว่าสารที่เราพูดถึงอยู่มันคืออัลเคนต่อมาครับเราจะมาดูต่อที่โครงสร้างกับจำนวนอะตอมนะครับโครงสร้างกับจำนวนอะตอมก็คืออ่ะเรารู้ว่าเป็นอัลเคนแล้วอัลเคนตัวนี้มันมีกี่คาร์บอนล่ะก็ต้องบอกด้วยถูกไหมนะครับรู้ว่าเป็นอัลเคนเราก็ต้องรู้ว่าอัลเคนตัวนี้มีกี่คาร์บอนนะครับต่อมาเราจะเป็นการบอกจำนวนบอกจำนวนอะตอมของคาร์บอนนะครับอะตอมคาร์บอนก็ถ้ามีคาร์บอนหนึ่งอะตอมนะครับจะใช้คำว่ามีดนะครับมีดหรือว่าเม็ดนะครับแล้วก็ลงท้ายต่อด้วยเอ็นถูกไหมครับมีดหรือเม็ดแล้วลงท้ายด้วยเอ็นก็คือจะกลายเป็นเมเทนนะครับมีเทนมีดบวกเอ็นก็กลายเป็นมีเทนนั่นเองนะครับก็คือการเอาคำที่บอกจำนวนอะตอมเนี่ยบอกว่าสารเนี่ยมีคาร์บอนหนึ่งอะตอมบวกกับคำว่าเอ็นที่บอกว่าเป็นอัลเคนเพราะฉะนั้นมีเทนก็คืออัลเคนที่มี1อะตอมคาร์บอนนะครับมีเทนก็คืออัลเคนนะครับที่มีคาร์บอน1อะตอมนั่นเองทันมั้ยก็การอ่านชื่อใช่มั้ยมีหมู่ฟังก์ชันโครงสร้างจำนวนอะตอมอะไรประมาณนี้หมู่ฟังก์ชันอัลเคนให้ลงท้ายด้วย n นะครับถ้าลงท้ายด้วย n เนี่ยเราจะรู้ละมันคืออัลเคนทีนี้ต่อมาก็คือเราจะบอกจำนวนอะตอมของคาร์บอนในสารนะครับ
ถ้ามี1เนี่ยเราใช้คำว่า meet หรือ met นะภาษาอังกฤษก็จะเป็น meth แบบนี้นะครับเห็นไหม meth พอเราเอาไปผสมกับคำว่า n มันก็เลยกลายเป็น methane นะครับ methane หรืออ่านว่าmethane ก็ได้เนาะแล้วแต่นะครับเดี๋ยวเอาไปนี่เอาก่อนนะครับทีนี้นะครับ2ก็จะใช้คำว่า eat หรือ eat นะครับก็จะเป็น eth นะครับแบบนี้ eat 3นะครับจะเป็น probe ก็ probe แบบนี้พอเป็น4ก็จะเป็น build นะครับ5 pen นะครับ penเพนเทนนี้ก็ลองเอาคำมาผสมกับคำว่าเอดูก็ได้อย่างเนี้ยเมทใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นมีเทนนะครับมีมีเอนเป็นมีเทนอีทเอนเป็นอีเทนนะครับอีเทฮีอีเทนอันนี้พรอปก็เป็นโปรเพนนะครับโปรเพนบิวก็เป็นบิวเทนนะครับแล้วเพนก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นเพนเทนนะครับกลายเป็นเพนเทนก็คือตรงนี้ก็จะเป็นอัลเคนที่มี1อะตอมคาร์บอน2 3 4และ5ตามลำดับทีนี้ถ้าเป็น6ล่ะ6จะเป็นเฮกนะครับเฮกอันนี้ก็จะเป็นเฮกเซน7เป็นเฮปนะครับเฮป8ออกนะครับ9ก็จะเป็นโนนนะครับ9จะเป็นโนนแล้วก็10เป็นเด็กนะครับเด็กอันนี้อยากให้น้องๆจดด้วยมือนะครับจะได้จำได้นะครับเริ่มคำแรกก็คือมีเป็นมีเทนอีทอีเทน3โพเพน4บิวเทน5เพนเทน6เฮกอะไรครับก็จะกลายเป็นเฮกเซนนะครับเฮกเซนคุณแล้วใช่ไหมตัวเฮกเซนก็คืออะไรครับคือ C6 H14 ใช่ไหมที่เราใช้มาทดลองกันมันคืออะไรคืออัลเคนนะครับคืออัลเคนที่มี6อะตอมคาร์บอนนะครับที่มี6อะตอมคาร์บอนต่อมา7นะ7ก็เป็นเฮปเทนนะครับเฮปเทน8เป็นออกเทน8เป็นออกเทน9เป็นโนเนนนะครับแล้วก็10เป็นเดคเคนนะครับ10เป็นเดคเคนโอเคมั้ยตามนี้นะครับอันนี้คือสำหรับเอาเคนที่เป็นโซ่ตรงนะครับเอาเคนที่เป็นโซ่ตรงสำหรับเอาเคนที่เป็นโซ่ตรงเนาะ ก็เราครบองค์ประกอบนะครับมูฟังก์ชันโครงสร้างแล้วก็จำนวนอะตอมอันนี้คือเอ็นคือเอาเคนนะครับเมทคือบอกจำนวนอะตอมโครงสร้างสำหรับชื่อเรียกเราเนี่ยเป็นสำหรับโซ่ตรงเท่านั้นนะครับถ้าเป็นโซ่กิ่งก็จะมีอย่างอื่นเป็นพิเศษขึ้นมาอีกนะครับสำหรับโซ่กิ่งหรือวงอะไรพวกนี้ก็จะมีพิเศษขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวค่อยๆปัดไปเรื่องนะครับก็นะครับมีเทนก็หมายถึงคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนที่เป็นอัลเคนก็คือ CH4 นะครับ CH4 อีเทนล่ะอีเทนก็คือเป็น CH3 CH3 แบบนี้นี่นะครับสังเกตว่าจะเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดโพรเพนอันนี้พี่ว่าแบบจุดและเส้นล่ะก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับโพรเพนเป็นโซ่ตรงนะครับเป็นโซ่ตรงอย่างเดียวเป็นอัลเคนมี3คาร์บอนบิวเทนล่ะโซ่ตรงมี4คาร์บอนนะครับเป็นบิวเพนเทนโซ่ตรง5คาร์บอนนะครับเอาเคนโซ่ตรง5คาร์บอนเฮกล่ะเฮกเซนก็จะเป็นโซ่ตรง6คาร์บอนนะครับเฮฟก็จะเป็น7นะครับแล้วก็8 9 10ก็ไปวาดเองเนาะพี่ไม่มีที่ละจำนะครับอันนี้จำสำคัญมีเทนอีเทนโพเพน1มี2 E 3โพ4บิว5เพน6เฮก7เฮฟ8ออก9โนน10เด็กก็เอาจริงนะครับถ้าน้องค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะซึมซับเข้าหัวไปเองแต่ว่าไปท่องมาก่อนก็ดีจะได้ติดหัวนะครับอย่างเฮกเซนเนี่ยก็น่าจำกันได้เป็นสายโซ่ตรงเอาเคน6คาร์บอน
มีเทนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอีเทนโพรเพนอะไรอย่างนี้โอเคอันนี้คือสำหรับโซ่ตรงนะครับการอ่านชื่อฮาเอาเคนนะครับก็เรารู้จักตัวเอาเคมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้รู้จักชื่อสำหรับโซ่ตรงแล้วต่อไปถ้าสมมติมันเป็นวงล่ะเมื่อกี้เป็นโซ่ตรงคราวนี้ถ้าเป็นวงก็จะมีวงสามเหลี่ยมถูกไหมวงสี่เหลี่ยมนะครับวงสี่เหลี่ยมวงห้าเหลี่ยมวงหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นวงเจ็ดเหลี่ยมปึ๊บเจ็ดเหลี่ยมวาดยากนิดนึงก็ลองไปฝึกวาดดูลองวาดแปดเหลี่ยมผสมกับหกเหลี่ยมอ่ะมันจะได้นะครับก็สำหรับเอาเคนนะครับที่เป็นไซโคนะครับถ้าจำได้นะครับในตารางเราจะใช้เหมือนเรียกเหมือนปกติครับเรียกเหมือนโซ่ตรงปกตินะเรียกเหมือนโซ่ตรงปกติแต่ว่าจะมีคำว่าไซโคด้วยนะครับมีไซโคเพิ่มเข้ามาก็อันนี้มี3คาร์บอนถูกไหมมี3คาร์บอนคืออะไร3คาร์บอนคือโพรบนะครับ3คาร์บอนคือโพรบนะครับอันนี้คือ3คาร์บอนนะครับเป็นอัลเคนถูกไหมเป็นอัลเคนเราจะใส่คำว่าเอนนะครับเอนนี่คืออัลเคนแล้วก็เนื่องจากมันเป็นวงนะครับมันเป็นวงเราจะใส่คำว่าไซโคเข้าไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นไซโคโพรเพนนะครับกลายเป็นไซโคโพรเพนเนาะเห็นไหมชื่อก็จะบอกว่าโครงสร้างเป็นอย่างไรมีคาร์บอนเท่าไหร่นะครับอันนี้คือระบบของไอยูแพคเนาะทีนี้ลองมาเดาบ้างต่อไปวงสี่เหลี่ยมเป็นวงก่อนแล้วก็มีไซโคแน่ๆนะครับมีไซโคแน่วงสี่เหลี่ยม4คาร์บอนใช้คำว่าอะไรครับจำได้ไหม4คาร์บอนใช้คำว่าบิวนะครับบิวก็เป็นบิว4คาร์บอนแล้วก็เนื่องจากเป็นอัลเคนถูกไหมเราก็ใส่คำว่าเอนลงไปนะครับเดิมก็จะเป็นไซโคบิวเทนนะครับทีนี้เดาตัวอื่นได้ไหมตัวนี้5คาร์บอนใช้คำว่าเพนนะครับเพน5คาร์บอนเพนก็จะเป็นไซโคเพนเทนนะครับไซโคเพนเทน6คาร์บอนจะเป็นไซโคเฮกเซนนะครับไซโคเฮกเซนเฮกก็จะเป็น6คาร์บอนแล้วก็ตัวนี้7คาร์บอนเป็นอะไรครับไซโคเฮปนะครับเฮปเทนไซโคเฮปเทนถ้าเป็น8ล่ะ8วง8เหลี่ยมก็จะเป็นไซโคออกเทนนะครับไซโคออกเทนเห็นไหมง่ายเนาะไม่ได้ยากถ้าน้องจำแบบตัวคาร์บอนได้ก็จะง่ายนะครับเห็นไหมองค์ประกอบมันค่อยๆประกอบเข้ามามีคาร์บอนเท่าไหร่มีหมู่ฟังก์ชันอะไรลักษณะเป็นอย่างไรนะครับก็คือสำหรับโซ่ตรงก็จะไม่มีพรีฟิกข้างหน้าหรอกก็จะเป็นมีเทนอีเทนโพรเพนบิวเทนเพนเทนเฮกเซนเฮปเทนออกเทนโนเนนเดเคนนะครับพอเป็นวงปุ๊บก็จะมีไซโคเข้ามาเพื่อบอกว่ามันเป็นวงโอเคเนาะอันนี้คือโซ่ตรงกับวงผ่านไปนะครับยังมีอีกอันนึงก็คือโซ่กิ่งนั่นเองนะครับเป็นโซ่กิ่งสำหรับไซโคสำหรับตัวเอาเคนนะครับก็เราก็เคยน่าจะเคยเห็นโครงสร้างแบบอย่างนี้เดี๋ยวเขียนหัวข้อเป็นตัวโซ่กิ่งนะครับสำหรับการอ่านชื่อโซ่กิ่งปุ๊บสมมติเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราจะเรียกยังไงเนาะมันมีกิ่งนี้เพิ่มขึ้นมา1กิ่งนะครับถ้าสมมติน้องดูเผินๆก่อนนะครับก็ตัวนี้ก็สมมติไม่มีกิ่งนี้ใช่มั้ยมันก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นตัวอะไรครับมี6คาร์บอนถูกมั้ยมี6คาร์บอนตรงนี้เส้นเนี้ยก็จะเป็นเฮกเซนธรรมดานะครับตรงนี้เป็นเฮกเซนธรรมดาถูกมั้ยถ้าไม่มีกิ่งแต่พอมีกิ่งเข้ามานะครับมันก็เลยเป็นเฮกเซนที่มีอะไรสักอย่างเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับวิธีการอ่านชื่อครับเราก็เลยจะมีพรีฟิกอยู่ข้างหน้านะครับมีก้อนอะไรสักอย่างอยู่ข้างหน้าเพื่อบอกว่ามันมีกิ่งนี้อยู่นะครับเพื่อเป็นชื่อเรียกเพื่อบอกว่ามีกิ่งนี้อยู่ติดอยู่บนตัวเฮกเซนนะครับนี่คือการอ่านชื่อคือสายหลักนะครับจะมีสายโซ่หลักก่อนเป็นสายคาร์บอนที่ยาวที่สุดนะครับข้อที่1 นะครับหาสายโซ่หลักก่อนนะครับสำหรับการอ่านชื่อโซ่กิ่งหาสายหลักนะครับสายโซ่คาร์บอนหลัก
คืออะไรครับก็คือยาวที่สุดนั่นเองยาวที่สุดนะครับอ่ะก็ที่บอกไปว่าตัวเนี้ยดูเผินๆมันเป็นเฮกเซนแต่เป็นเฮกเซนที่มีกิ่งอะไรอย่างมาแปะอยู่นะครับการอ่านชื่อเราจะมีก้อนอะไรอย่างอยู่ข้างหน้าอยู่เหมือนกับเป็นสายโทรหลักซึ่งสายโทรหลักเนี่ยมันมีก้อนอะไรแปะอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องมีสายโทรหลักก่อนนะครับซึ่งสายโซ่ที่ควรจะเป็นสายโทรหลักได้เนี่ยมันก็ควรจะแบบยิ่งใหญ่สุดก็คือยาวที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะอย่างเช่นนะครับตัวอย่างแบบนี้ปึ๊บเนาะแล้วก็ฟึ๊บอ่ะลองหาสายโทรหลักดูนะครับสายโทรหลักน้องอาจจะมองแบบน้องก็ดูว่าสายไหนที่มันต่อคาร์บอนไปยาวที่สุดก็จะเป็นสายโทรหลักลองดูสิอันนี้ได้ไหมครับนี่ได้ไหมอันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าน้องเลือกเส้นนี้เป็นสายโทรหลักนะครับเส้นนี้มีคาร์บอนอยู่1 2 3 4 5มี5คาร์บอนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ยาวที่สุดถูกไหมเพราะว่าเราสังเกตว่าดูนับจากตรงนี้มา1 2 3 4ใช่ไหมถ้าลองรับขึ้นไปข้างบนอ่ะมันจะได้เยอะกว่าอันนี้มันนับได้นับได้คาร์บอนเดียวนับได้2คาร์บอนเพราะฉะนั้นถ้าน้องนับแบบนี้นะครับนับแบบนี้ปึ๊บก็จะได้สายคาร์บอนหลักนะครับมี6คาร์บอนซึ่งยาวที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสายโซ่หลักที่ถูกต้องนะครับขั้นแรกจะผิดพลาดไม่ได้นะครับต้องเลือกสายให้ถูกนะครับโอเคเนาะก็ค่อยๆไล่นะครับเราก็ได้สายโซ่หลักมาแล้วนะครับเห็นเนาะทีนี้นะครับการเลือกสายโซ่หลักนอกจากยาวที่สุดแล้วนะครับมีอีกเงื่อนไขถ้านะครับเดี๋ยวขอขึ้นใหม่ๆแล้วกันสายโซ่หลักนะครับสายโซ่หลักก็อันแรกคือยาวสุดใช่ไหมยาวสุดนะครับทีนี้ถ้าโซ่หลักนะครับถ้ายาวสุดมีได้หลายแบบนะครับมีหลายเส้นมีหลายแบบเนี่ยให้เลือกนะครับเส้นที่มีหมู่แทนที่มากกว่านะครับทำไหมก่อนอื่นเราต้องเลือกยาวสุดถูกไหมเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูดีกว่าตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้อย่างนี้แล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นก็ให้ดูก่อนนะครับให้ดูก่อนตรงนี้ครับโทษพี่ว่าตกไปคาร์บอนนะครับจะได้แบบนี้ก่อนเนาะสมมติให้น้องดูสายโซ่ยาวสุดก่อนนะครับสายโซ่ยาวสุดคิดว่าเส้นไหนยาวสุดครับสมมติพี่เลือกดูเส้นนี้นะครับดูเส้นนี้ก่อนเอาจริงน้องกดหยุดเทปแล้วก็ลองเลือกด้วยตัวเองดูก่อนก็ได้นะครับจะได้ฝึกไปด้วยถ้ากดเลือกเสร็จแล้วก็ลองมาดูกันถ้าสมมติพี่เลือกเส้นนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีคาร์บอนทั้งหมด7คาร์บอนนะครับ7คาร์บอนซึ่งถ้าสมมติพี่เลือกเส้นนี้นะครับปึ๊บก็จะเห็นว่ามันก็มี7คาร์บอนเช่นกัน7คาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าการเลือกเนี่ยสายโซ่ที่ยาวที่สุดเนี่ย7คาร์บอนเหมือนกันแต่เลือกได้2แบบนะครับแต่2แบบนี้มันไม่เหมือนกันนะครับเขาให้เลือกนะครับถ้ามีเลือกได้หลายแบบให้เลือกเส้นที่มีหมู่แทนที่มากกว่านะครับก็ดูแบบแรกจะมีตรงนี้เป็น1หมู่แทนที่ใช่มั้ยหมู่มาเกาะนะครับหมู่แทนที่ก็คือหมู่ที่มาเกาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นก้อนนี้มาเกาะนะครับมี2ก้อนมาเกาะแต่สำหรับเส้นนี้ถ้าสมมติพี่เลือกเส้นนี้เป็นโซ่หลักใช่ไหมจะมีอันนี้มาเกาะมีอันนี้มาเกาะแล้วก็มีก้อนนี้มาเกาะนะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยมี3หมู่แทนที่นะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการเลือกเส้นโซ่หลักที่ถูกกว่านะครับให้เลือกเส้นที่มีหมู่แทนที่เยอะๆนะครับเหมือนแบบบารมีเยอะเขาก็มาเกาะเยอะนะครับโอเคเนาะก็เลือกสายโซ่หลักให้ได้นะครับโอเคลองไปฝึกดูทีนี้ถ้าเราเลือกสายโซ่หลักได้แล้วทำอะไรต่อนะครับเลือกสายโซ่หลักได้แล้วต่อไปให้เราขั้นที่2นะครับให้เรากำหนดนะครับตัวเลขนะครับแสดงตำแหน่งให้เรากำหนดตัวเลขแสดงตำแหน่งของคาร์บอนนะครับในโซ่หลักนะครับในโซ่หลักโดยนะครับโดยเริ่มจากปลายนะครับปลายนะครับเริ่มจากปลายแต่ว่าปลายไหนก็ได้นะครับปลายไหนก็ได้แต่ว่าโดยที่มันต้องทำให้หมู่ที่มาเกาะเนี่ยหมู่ที่เกาะเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเลขน้อยๆนะครับอยู่ในตำแหน่งเลขน้อยๆ นะครับงงไหมก็เมื่อกี้เราได้สายโซ่หลักก่อนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ1 2 3 4 5 6อ่ะอย่างนี้แล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับนะครับโซ่หลักของเรานะครับจะเป็นเส้นนี้นะครับเป็นเส้นนี้ปึ๊บลองหาเองก็ได้นะครับหยุดเทปแป๊บนึงแล้วก็หาโซ่หลักเราจะมีอยู่ด้วยการ6คาร์บอนนะครับ6คาร์บอน6คาร์บอนนะครับเราได้โซ่หลักแล้วให้เรากำหนดตัวเลขนะครับแสดงตำแหน่งนะครับก็คือบอกว่าคาร์บอนตัวเนี้ยสมมติมันการกำหนดนะครับให้เริ่มจากปลายนะครับปลายด้านนี้หรือว่าปลายด้านนี้ก็ได้นะครับถ้าสมมติพี่เริ่มจากปลายด้านนี้นะครับก็ให้ปลายด้านนี้เป็นเลข1ใช่ไหมแล้วก็ไล่ไปตามสายโซ่หลักคาร์บอนตัวนี้ก็จะเป็นเลข2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่3ตัวนี้เป็นตำแหน่งที่4นะครับตัวนี้เป็นตำแหน่งที่5และอันนี้เป็น6นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าพี่เริ่มจากปลายด้านนี้ใช่ป่ะ6ก็จะกลายเป็น1แทนอันนี้เริ่มมาเป็น2นะครับ3 4นะครับ5แล้วก็ตัวนี้เป็น6ทันไหมก็คือเราได้สายโซ่หลักมาปุ๊บเราก็เขียนตัวเลขบอกตำแหน่งไปนะครับโดยเริ่มจากปลายไหนก็ได้แต่ว่าฝั่งไหนถูกกำหนดแบบไหนถูกก็คือหมู่แทนที่เนี่ยต้องเกาะในตำแหน่งที่เลขน้อยๆนะครับก็ดูจากฝั่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าหมู่แทนที่มีหมู่ไหนบ้างมีหมู่นี้นะครับหมู่นี้แล้วก็หมู่นี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีหมู่นี้แล้วก็หมู่นี้ฝั่งนี้นะครับจะมีหมู่เกาะอยู่ที่เลข2เลข3แล้วก็เลข4สังเกตนะครับเลข2มีหมู่เกาะ2หมู่เลข3มีเกาะอีก1หมู่เลข4มีเกาะอีก1หมู่นะครับแต่ว่าฝั่งนี้จะมีเลข3 1หมู่เลข4 1หมู่นะครับ3 1หมู่4 1หมู่เลข5อีก2หมู่นะครับเขาให้เลือกนะครับหมู่ที่เกาะเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งเลขน้อยๆก็คือแบบนี้ถูกนั่นเองนะครับเลขฝั่งนี้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นการกำหนดเลขก็คือให้กำหนดแบบนี้นะครับให้กำหนดแบบนี้โอเคเนาะก็จะได้นะครับอ่ะเราก็ขั้นที่2ก็ผ่านไปนะครับขั้นแรกหาสายโซ่หลักขั้นที่2กำหนดตัวเลขลงไปนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็ขั้นที่3นะครับขั้นที่3ขั้นที่3ก็คือจะเป็นการเรียกชื่อละอ่ะนะครับให้เรียกชื่อนะครับหมู่นะครับ LQ นำหน้าชื่อเอาเขียนนำหน้าชื่อเอาเขียนนะครับโดยนะครับโดยระบุตัวเลขแสดงตำแหน่ง
ที่หมู่ที่หมู่อยู่ที่หมู่ LQ อยู่นะครับนะครับถ้าถ้ามีหมู่หลายหมู่นะครับถ้ามีหลายหมู่หลายหมู่ LQ ใช้ภาษากี่นะครับใช้เลขภาษากี่ก็คือจะเป็นไดนะครับไดคือ2ไตรคือ3แล้วก็เตตะคือ4นะครับบอกว่าบอกว่ามีกี่หมู่บอกว่ามี LQ กี่หมู่นะครับมี LQ กี่หมู่นะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับคั่นด้วยเครื่องหมายนี้เครื่องหมายลูกน้ำจุลภาคส่วนตัวเลขกับตัวอักษรนะครับตัวเลขกับตัวอักษรให้คั่นด้วยแดชให้คั่นด้วยแดชนะครับงงไหมยาวมากๆนะครับโอเคมาย่อยข้อมูลที่ได้มากันเถอะนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะโซ่กิ่งเนี่ยก็จะเป็นโซ่เหมือนกับมีโซ่หลักอยู่1โซ่นะครับแล้วก็มีกิ่งมาเกาะอยู่นะครับมีกิ่งมาเกาะอยู่อย่างเช่นตัวนี้ง่ายๆใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นโซ่หลักนะครับปึ๊บพี่เราให้หมูแล้วกันโอเคเนาะนี่เป็นโซ่หลักแล้วก็มีกิ่ง2กิ่งเนี่ยมาเกาะอยู่นะครับการอ่านชื่อของเรานะครับก็คืออ่ะเราจะเรียกชื่อโซ่หลักก่อนนะครับโซ่หลักมี1 2 3 4 5 6มี6คาร์บอนกับตัวนี้โซ่หลักเราเป็นเฮกเซนนะครับเป็นเฮกเซนแต่เป็นเฮกเซนที่มีคาร์บอนมาเกาะอยู่นะครับซึ่งคาร์บอนตรงนี้มันเป็นอัลเคนนะครับมันเป็นอัลเคนถูกไหมตรงนี้มันเป็นอัลเคนถูกไหมหมู่อัลเคนที่มาเกาะอยู่นะครับหมู่อัลเคนที่ไปเกาะอยู่บนอื่นเราจะเรียกมันว่าหมู่อัลคิวนะครับโอเคเนาะหมู่อัลเคนนะครับที่ไปเกาะอยู่บนโซ่หลักเนี่ยหมู่เนี่ยที่ไปเกาะอยู่เราเรียกว่าอัลคิวนะครับเรียกว่าหมู่อัลคิวทำไหมปกตินะครับโซ่หลักจะเป็นอัลเคนถูกไหมหมู่อัลเคนที่ไปเกาะอยู่เรียกเปลี่ยนใหม่เรียกว่าเอาคิวจะได้รู้ว่ามันเป็นหมู่ไปเกาะมันไม่ใช่โซ่หลักโซ่หลักให้ลงท้ายด้วยเอ็นนะครับโซ่หลักลงท้ายด้วยเอ็นเป็นเอาเคนนะครับส่วนที่ไปเกาะเนี่ยก็จะกลายเป็นอิวแทนเป็นเอาคิวแทนนะครับหมู่เอาคิวเนี่ยให้เราเรียกนำหน้าชื่อนะครับให้เรียกนำหน้าชื่อเอาเคนก็คือเอาเคนเป็นสายโซ่หลักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมด้านหน้าจะบอกว่ามีเอาคิวมาเกาะอยู่อย่างไรนะครับโดยให้ระบุตัวเลขแสดงตำแหน่งที่หมู่ LQ อยู่ใช่ไหมอ่ะสมมุติก็สังเกตนะครับให้ลงท้ายด้วย U นะครับหมู่ LQ การเรียกชื่อหมู่ LQ ใช่ไหมถ้า1คาร์บอนนะครับ1คาร์บอน1คาร์บอนใช้คำว่าเมตรถูกไหมใช้คำว่าเมตรทีนี้ปกติถ้าเป็น LK เรียกว่ามีเทนถ้าเป็น LQ ใช่ไหมเป็นหมู่แทนที่ปุ๊บมันจะกลายเป็น Q เอาไม่ใช่ LK แหละเป็น LQ แล้วก็เรียกเป็นเมทิลแทนนะครับเป็นเมทิล2คาร์บอนก็เป็นเอทิลนะครับเอทิล3คาร์บอนล่ะเป็นโพรพิลนะครับเป็นโพรพิล4คาร์บอนก็เป็นบิวทิลนะครับ5คาร์บอนก็เป็นเพนทิลนะครับแต่ตรงนั้นก็เหมือนกันหมดแหละแค่เปลี่ยนจากเอ็นเป็นอิวเพื่อบอกว่าเนี่ยเป็นหมู่มาเกาะไม่ใช่สายโซ่หลักนะครับทีนี้ทำไมเราต้องระบุตัวเลขแสดงตำแหน่งที่หมู่เอาคิวอยู่ตรงนี้เราใส่ตัวเลขก่อนเนาะเลขปลายฝั่งไหนถูกฝั่งนี้นะนะครับก็ตัวนี้เป็นเลข1 2 3 4 5 6นะครับ ก็สังเกตว่าเราต้องบอกตำแหน่งนะครับว่าหมู่เอาคิวมันอยู่ตรงไหนถูกไหมหมู่เอาคิวมันอยู่ตรงไหนมางั้นถ้าเราบอกไปเฉยว่ามีตัวนี้ก็จะเป็นเมทิลถูกไหมมี1คาร์บอนที่มาเกาะอยู่นะครับหมู่เมทิลตัวนี้มีหมู่เมทิล2หมู่นะครับสำหรับตัวนี้มีเมทิลอยู่2หมู่นะครับมีเมทิลอยู่2หมู่นะครับเราก็ต้องบอกสิว่าเมทิลเนี่ยมันอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งเท่าไหร่ถูกไหมไม่งั้นเราก็งงเอ๊ะไม่งั้นตัวนี้มันอยู่6หรืออยู่5หรืออยู่4อย่างงี้เราบอกว่าเมทิลเฮกเซนเนี่ยเมทิลจะอยู่2 3 4หรือ5ก็ได้ถูกไหมครับมันจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้เนา
พราะฉะนั้นเราก็เลยต้องบอกตำแหน่งนะครับอันนี้ก็คือเราบอกด้วยกันมันอยู่ที่ตำแหน่งที่2ถูกไหมแล้วใช้ตัวเลขแสดงนะครับเป็น2นะครับแล้วก็อีกหมู่นึงอยู่ที่ตำแหน่งที่4นะครับอีกหมู่นึงอยู่ที่ตำแหน่งที่4ก็จะเป็น2แล้วก็4นะครับบอกว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่4ตัวเลขกับตัวเลขนะครับมันมี2หมู่ใช่ไหมเราก็เขียนตัวเลขติดกันไปเลยเขาเข้าใจว่าเป็น24เราก็จะมีคอมม่ามาขั้นนะครับ24 24นี้มีอะไรอยู่ที่ตำแหน่ง24มีอะไรอยู่ก็คือมีหมู่เมทิลอยู่นะครับหมู่เมทิลนะครับจะเห็นว่าตัวเลขกับตัวอักษรตัวเลขขั้นด้วยอันนี้นะครับขั้นด้วยนี้ตัวอักษรขั้นด้วยแดชนะครับที่เราบอกไปเมื่อกี้ก็เมทิลนะครับ24มีเมทิลอยู่นะครับข้างหลังสุดเป็นเฮกเซนถูกไหมข้างหลังสุดเป็นเฮกเซนที่ตำแหน่ง24ของเฮกเซนเนี่ยมีเมทิลอยู่แต่ว่ามีเมทิลกี่หมู่ล่ะมีเมทิล2หมู่นะครับมีเมทิล2หมู่2หมู่แล้วบอกอย่างไรว่ามี2หมู่ให้ใช้ภาษากรีบอกนะครับมี2หมู่ให้ใช้คำว่าไดถ้า3หมู่เป็นไตร4หมู่เป็นเตตะนะครับ2หมู่ก็ใช้คำว่าไดก็เลยกลายเป็น24นะครับเป็น24ไดเมทิลเฮกเซนนี่เห็นมั้ยง่ายมั้ยประมาณนี้นะครับก็คือมีโซลักแล้วเราก็บอกต่อว่ามีอะไรเกาะอยู่นะครับมีอะไรเกาะอยู่ที่ตำแหน่งไหนมีกี่หมู่นะครับก็จะครบองค์ประกอบในการบอกชื่อของตัวนี้24ไดเมทิลเฮกเซนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข้อที่3ในการอ่านชื่ออ่ะเดี๋ยวจะมีกฎการอ่านชื่อเพิ่มอีกนิดหน่อยเดี๋ยวมาต่อเทปต่อไปนะครับก็มาต่อกันที่โซกิ่งเนาะของการอ่านชื่อนะครับก็การอ่านชื่อโซกิ่งข้อสุดท้ายครับข้อ4ก็ถ้ามีหมู่เอาคิวที่แตกต่างกันนะครับเวลาอ่านเนี่ยให้เรียงนะครับให้เรียงลำดับตามตัวอักษรให้เรียงลำดับตัวอักษรอย่างเช่นนะครับตัวนี้หนึ่งก็จะเป็นก็ตัวนี้นะครับโซ่ยาวสุดก็จะเป็นเส้นนี้เนาะ1 2 3 4 5 6 7นะครับเป็นโซ่ยาวสุดเป็นเฮปเทนก่อนนะครับ7คาร์บอนทีนี้เราจะมีที่ตำแหน่ง2กับ5ใช่มั้ย2กับ5จะมีเมทิลอยู่2หมู่เมทิล2หมู่เลยเป็นไดเมทิลนะครับไดเมทิลส่วนที่ตำแหน่งที่4นะครับจะมีตัวโพรพิลอยู่นะครับมีตัวโพรพิลถูกไหม3 3คือโพรนะครับเปลี่ยนเป็นอิวก็คือก็กลายเป็นโพรพิวนะครับทีนี้คำว่าไดเนี่ยเราไม่ได้สนใจนะครับเราสนใจว่าเนี่ยมันคือหมู่เมทิลเราจะดูแค่คำว่าเมทิลนะครับแล้วก็คำว่าโพรพิวตัว M เนี่ยกับตัว P นะครับตามอัลฟาเบต MNOP ถูกไหม MNOP แปลว่า M มาก่อน P นะครับ M มาก่อน P ไม่ได้สนคำว่าไดนะครับจะไดไตเตตาอะไรนี้เราไม่สนใจเราสนใจเฉพาะชื่อที่เป็นหมู่นะครับตัวนี้เราก็เลยจะอ่านเป็น2 5ไดเมทิลนะครับ2 5ไดเมทิลแล้วก็เป็นขีด4ขอเขียนใหม่แล้วกัน2 5นะครับไดเมทิล4โพพิลแล้วก็เฮปเทนนะครับเฮปเทนโอเคเนาะนะครับก็คำพวกไดนะครับเราไม่สนการเรียงอัลฟาเบตนะครับเรียงอัลฟาเบตของหมู่แทนที่เนี่ยไม่สนนะครับไม่สนไดไตเตตะอะไรพวกนี้หมดเลยนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นนีโอกับไอโซนะครับยกเว้นนีโอกับไอโซที่จะสนนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ IUPAC นะครับไม่ใช่ IUPAC แต่เดี๋ยวไว้รู้ที่หลังว่ามันคืออะไรนะครับโอเคเนาะก็การอ่านชื่อโอเคหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้ก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ของโอเคแล้วนะครับซึ่งสำหรับเรื่องไอเนี้ยเดี๋ยวจะมีโจทย์ให้ไปลองฝึกทำตอนท้ายบทโอเคนะครับตอนนี้เราก็รู้หลักการอ่านไปก่อนเนาะโอเคนะ
นะครับก็จะมีโซตรงเป็นวงแล้วก็แบบโซกิ่งนะครับโอเคโซกิ่งก็มี4กฎเนาะหาสายโซ่ยาวสุดก่อนนะครับหาสายโซ่ยาวสุดแล้วก็เลือกโซ่หลักแล้วก็กำหนดตำแหน่งใช่ไหมกดกำหนดตำแหน่งแล้วก็ใส่ชื่อหมู่เอาคิวลงไปนะครับถ้ามีหลายหมู่ก็เรียงตามอัลฟาเบตนะครับไม่สนไดไตเตตะอะไรพวกนี้เลยครับยูเวนิโอกับไอโซเนาะแต่อันนี้จะเป็นการอ่านที่หมู่แทนที่มันซับซ้อนขึ้นซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่าแต่เดี๋ยวพี่จะโจทย์ตัวอย่างมาให้แล้วกันว่าถ้าหมู่แทนที่ซับซ้อนจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าโจทย์พวกกระทรวงก็ไม่น่าจะออกนะครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวออกมาเผื่อไว้ให้ตอนโจทย์ถ่ายบทต่อไปนะครับหัวข้อสุดท้ายของอัลเคนคือการใช้ประโยชน์ของอัลเคนนะครับมีเทนนะครับมีเทนมี THANE N คืออัลเคนเมทคือ1นะครับเพราะฉะนั้นมีเทนคือ CH4 มีเทนใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับในโรงงานไฟฟ้าอะไรต่างๆแล้วก็ใช้ผลิตเคมีพันธุ์อื่นๆอย่างเช่นเมทานอลนะครับนอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบหลักของแก๊สธรรมชาติอัดนะครับก็คือเป็นเชื้อเพลิงเหมือนกันแหละนะครับนี่คือประโยชน์ของอัลเคนตัวแรกคือมีเทนก็เอาไปเผาไหม้ก็ได้พลังงานนะครับต่อมาอีเทนและโพเพนนะครับก็ใช้ผลิตเมทพลาสติกโพเพนกับบิวเทนผสมกันเป็นแก๊สหุงต้มนะครับหรือแก๊สปิโตรเลียมเรียกว่า LPG Liquefied Petroleum Gas นะครับ LPG เฮกเซนล่ะเฮกเซนก็จะเป็นตัวทำละลายในการสกัดน้ำมันพืชและน้ำหอมนะครับอันนี้ไปเร็วเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ไปอ่านเองได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ไซโคเฮกเซนก็ใช้เป็นตัวทำละลายนะครับใช้ทำเรซินแลกเกอร์ล้างสีอะไรอย่างนี้ใช้ผลิตเบนซีนนะครับไซโคเฮกเซนเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเฮกคืออะไรครับไซโครคือเป็นวงถูกไหมเฮกคือ6นะครับเอ็นก็คืออัลเคนนะครับไซโคเฮกเซนก็คือเป็นอย่างนี้อัลเคนขนาดใหญ่อย่างเช่นพาราฟินก็ใช้เคลือบผักผลไม้นะครับก็ทำให้รักษาความชื้นป้องกันเชื้อราเป็นต้นนอกจากนี้นะครับแอลเคนก็ใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นผลิตผงซักฟอกเส้นใยสารกำจัดศัตรูพืชสารเคมีทางการเกษตรบาก็ประโยชน์ก็หลากหลายนะครับแต่ว่านอกจากประโยชน์หลากหลายนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังมีโทษนะครับโทษของแอลเคนนะครับเนื่องจากมันไม่มีขั้วครับจึงละลายสารไม่มีขั้วเช่นน้ำมันไขมันได้ดีถูกไหมตามหลักไลท์ดิสโซฟไลท์ไม่มีขั้วกับไม่มีขั้วจะละลายกันได้ดีการสูดดมไอแอลเคนนะครับมันก็เลยอันตรายเพราะจะไปละลายไขมันในผนังเซลล์ปอดนะครับนะครับเห็นไหมใช้ความรู้เคมีในการป้องกันตัวเองนะครับก็จะได้รู้ไว้การสัมผัสนะครับก็จะทำให้ผิวหนังแห้งแตกเพราะว่าน้ำมันที่ผิวหนังถูกชะล้างออกไปนั่นเองนะครับก็นะครับโอเคก็จะจบแต่เพียงตรงนี้นะครับสำหรับหมู่ฟังก์ชันแรกของเรานะครับพี่มีเทคนิคการอ่านหนังสือมาแนะนำน้องนิดหนึ่งก็คือเวลาจบเรื่องหนึ่งให้ลองทำเช็คลิสต์ดูนะครับว่าเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างเนาะสำหรับบทที่11ใช่ไหมเรามีตอนนั้นที่พี่ทำให้ดูมันมีเรียนเรื่องรู้จักสาร NC ใช่ไหมสาร NC ว่าเป็นไรมี C กับ H เป็นหลักองค์ประกอบหลักเนาะแล้วมีอะไรอีกมีไอโซเมอร์นะครับมีไอโซเมอร์ก็ไล่เป็นใช่ไหมเราก็ไล่ออกมาไอโซเมอร์มีอะไรบ้างไล่ยังไงนะครับ DBE อะไรอย่างนี้สมมาตรอะไรอย่างนี้นะครับก็เช็คดูว่าเราทำเป็นหรือยังถ้ายังไม่เป็นก็ไปทวนนะครับไอโซเมอร์เราเป็นอะไรต่อเป็นหมู่ฟังก์ชันนะครับหมู่ฟังก์ชันฟังก์ชันนอลกรุ๊ปนะครับฟังก์ชันนอลกรุ๊ปก็คือรู้จักรวมๆว่าสารประกอบอินทรีย์เนี่ยโครงสร้างเป็นอย่างไรแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้เรามาดูว่าสมบัติเป็นอย่างไรเกิดปฏิกิริยาอย่างไรนะครับก็หมู่ฟังก์ชันเนี่ยจะบอกสมบัติกับการเกิดปฏิกิริยานะครับทีนี้เราก็จะมาเรียนแต่ละหมู่ฟังก์ชันตัวแรกนะครับตัวแรกของเราก็คืออัลเคนนั่นเองนะครับอัลเคนนั่นเองอัลเคนปฏิกิริยามีอะไรบ้างครับทำกับโบรมีนในที่มีแสงนะครับอันแรกก็เราต้องไล่ไอโซเมอร์เป็นดูว่าตัวไหนเกิดเยอะทำกับโบรมีนในที่มีแสงแล้วก็มีเผาไหม้ถูกไหมเผาไหม้สมบัติมีอะไรบ้างมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวนะครับจุดเดือดจุดหลอมเหลวนอกจากนี้เรารู้จักอัลเคนแล้วเราก็ต้องรู้จักชื่อด้วยนะครับรู้จักชื่อส่วนประโยชน์กับโทษนี่ก็จริงๆพี่ก็ไม่แน่ใจว่าลูเอาไว้ว่ารู้ไว้แล้วกันแต่ว่าแบบไม่ต้องซีเรียสมากนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะต้องสำคัญกว่านะครับนี่ค่อนข้างสำคัญกว่าการอ่านชื่อเดี๋ยวจะมีการอ่านชื่อแบบซับซ้อนอะไรอย่างนี้อีกนะครับที่มากกว่านี้เดี๋ยวพี่จะเอามาฝากตอนท้ายตอนถ้ามีข้อสอบเดี๋ยวลองเอามาให้ดูโอเคเนาะอันนี้คือทั้งหมดที่เราเรียนมาถึงตอนนี้คือโอเคนะครับก็สำหรับ
บท functional group ก็เรียนไปเรื่อยๆนะครับก็ไปดูว่ามันมีกี่ functional group เราก็เรียนหมดนั่นแหละครับโอเคก็จบอันแรกนะครับเอาเคนเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดแล้วสามารถอันนี้ก่อนสามารถเสร็จได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย